กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปเมื่อ5ปีก่อนฮุนไดได้เคยโอบโฉบรถกระบะต้นแบบและแสดงวิสัยทัศน์ในการทำตลาดรถกระบะรุ่นดังกล่าวในงาน Detroit Auto Show 2015ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครคิดว่าฮุนไดจะจริงจังและทำทุกอย่างได้ตามแผนงานที่ตั้งใจไว้เพราะการส่งรถกระบะขนาดเล็กไปบุกตลาดในประเทศที่คนส่วนใหญ่นิยมรถกระบะขนาด Full Size อย่างอเมริกาดูจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปจนเมื่อปลายปี2018 Chief Design Officer ของ Hyundai ได้ออกมาประกาศว่าบริษัทเตรียมเปิดตัว Santa Cruz ในอนาคตอันใกล้รวมถึงการขยายการผลิตไปสู่แบรนด์ในเครืออย่างเกียร์อีกด้วยแต่ในช่วงเวลานั้น Hyundai ยังไม่มีความชัดเจนว่า Santa Cruz จะถูกสร้างขึ้นให้เป็นรถกระบะขนาด Mid-size อย่าง Ford Ranger หรือไม่จนในที่สุด Hyundai ก็ได้ข้อสรุปว่า Santa Cruzจะใช้โครงสร้างแบบ Unibody หรือ Monocoque แทนที่จะเป็นแบบ Body on Frame เหมือน Ford Ranger หรือ Toyota Hilux นั่นหมายความว่า Santa Cruz กำลังกระโจนเข้าสู่ตลาดที่มีผู้เล่นไม่มากและมีความเสี่ยงสูงจากขนาดของตลาดที่เล็กหลังจากนั้นก็เริ่มมีภาพสปายช็อตถูกปล่อยมาเป็นระยะจนล่าสุดภาพด้านข้างของตัวถังที่ปราศจากไส้ในของ Santa Cruzได้หลุดออกมาเมื่อวันก่อนทำให้สำนักข่าวต่างๆและนักออกแบบรถยนต์อิสระเริ่มแสดงผลงานตามจินตนาการของตัวเองว่ารถกระบะที่ใช้โครงสร้างแบบยูนิบอดี้รุ่นนี้จะมีรูปโฉมออกมาประมาณไหนซึ่งแน่นอนว่าความน่าสนใจอยู่ที่ภาพที่ทำออกมาจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญก็คือฝีมือในการทำภาพจำลองว่าจะสวยงามสมจริงหรือไม่และดูเหมือนว่าภาพจากโคเลซ่าที่เห็นอยู่นี้จะดูใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสวยงามที่สุดตั้งแต่มีการทำภาพจำลองของซันตาครูซขึ้นมาก็ว่าได้รายละเอียดทางด้านเทคนิคของซันตาครูซก็ยังถูกปิดเงียบจนถึงทุกวันนี้มีแต่เพียงการคาดเดาว่าอาจจะใช้ขุมพลังที่บริษัทมีอยู่แล้วอย่างเครื่องยนต์4สูบความจุ 2.5 ลิตรหรือแม้แต่เครื่องยนต์ V8 ความจุ 3.5 ลิตรแต่จากการที่ Hyundai อาจจะมีการเปิดตัว Santa Cruz ภายในปีนี้พร้อมเริ่มเดินสายการผลิตในต้นปี2021ทำให้เราน่าจะทราบข้อมูลต่างๆของรถกระบะทรงสปอร์ตรุ่นนี้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการเปิดตัว Hyundai Santa Cruz จะถูกจับตามองจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ Ford ที่มีโครงการผลิตรถกระบะแบบ Unibody เช่นกันที่คาดว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่า Maverickซึ่งอาจจะทำตลาดในละตินอเมริกาเป็นหลักแต่ถ้าหากซานตาครูซได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดเชื่อว่าฟอร์ดอาจจะส่งแมเวอริกเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาตามมาในไม่ช้าและฮุนไดก็อาจจะพิจารณาการทำตลาดรถกระบะรุ่นนี้ในตลาดอื่นด้วยเช่นกันพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ